แมทธิวดีนโพสต์หวานถึงลิเดียหลังครบรอบแต่งงาน6ปีเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่มีโมเมนต์หวานๆให้แฟนได้เห็นกันอยู่ตลอดสำหรับคู่รักอย่างแมทธิวดีนกับภรรยาสาวสวยแซ่บลิเดียสรัญรัตน์หลังจากที่คบหาดูใจกันกว่า10ปีและได้จูงมือเข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อวันที่16มีนาคม2558โดยล่าสุดก็ถึงวันครบรอบแต่งงาน6ปีของทั้งคู่ในวันที่16มีนาคม2564นอกจากนี้ทั้งคู่ก็ยังมีโซ่ทองคล้องใจถึง2คนอย่างน้องดีแลนและน้องเดมี่งานนี้หนุ่มแมทธิวดีนก็ได้มีการโพสต์รูปพร้อมกับข้อความหวานถึงภรรยาผ่าน IG ว่ารักสุดๆครบรอบแต่งงาน6ปีแล้วที่รักเธอยังสวยไม่เปลี่ยน Happy Anniversary to my beautiful wife Happy Hashtag Wedding Hashtag Anniversary Hashtag Lydia Matthewในขณะเดียวกันทางสาวลิเดียก็ได้ทำเซอร์ไพรส์สามีด้วยการร้องเพลงที่สามีชอบและได้นำภาพวันแต่งงานมาทำเป็นมิวสิกวิดีโอพร้อมกับระบุข้อความว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วคือวันครบรอบแต่งงานที่เราถูกแยกจากกันคนละโรงพยาบาลเพื่อรักษาโควิด-19เป็นวันที่ทำให้เรารู้ว่าเวลาที่เรามีอยู่กับคนที่เรารักนั้นมันไม่แน่นอนเพราะอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ประสบการณ์ในช่วงนั้นทำให้เดียเข้าใจคำว่าชีวิตมากขึ้นและทำให้เดียเชื่อว่าความรักคือสิ่งที่พาเราผ่านทุกๆช่วงเวลาที่เราแย่ๆในชีวิตไปได้เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่แมทชอบมากๆและเขาได้บอกเดียหลายครั้งแบบนับไม่ถ้วนว่าอยากฟังเดียร้องเพลงนี้มากๆเขาบอกเดียตั้งแต่เกือบ10ปีที่แล้วแต่เดียก็ไม่เคยคิดที่จะทำให้เขามาวันนี้ขอเซอร์ไพรส์คนๆนี้คนที่ดีกับเดียมาตลอดในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตขอมอบเพลงนี้ให้กับพี่แมทธิวดีนค่ะรักเธอผู้เดียว I hope you like it Happy Anniversary อย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ